ัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางอานามาเรียปริเอโตอาบัตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ศาสตราจารย์ไพรัตน์ ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีในส่วนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางอรนุชแสงสุริยจันทร์และคณะนักร้องจิตอาสา Songs for You เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการพลังใจ99 บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์สิริชัยเกียรติถาวรเจริญคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายสมโภชอาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจนคอนเซนเทรเตอร์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดเดิมปี 2562 ถึง 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสพ้นจากหน้าที่และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดใหม่ปี 2564 ถึง 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัทธิวัฒน์ณวัดทักษิณจังหวัดชัยภูมิเวลา 15:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทักษิณตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัทธิวัฒน์ที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันกับผู้มีจิตศรัทธาและคณะนักเรียนเก่าสวนกุหลาบรุ่น87จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 มีพระครูเกษมบุญยสิริเป็นประธานจัดสร้างและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุฬการเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมีพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564ได้รับพระราชทานนามว่าพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัทธิวัฒน์หมายถึงพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาโอกาสนี้ทรงถวายผ้าสำหรับห่มพระพุทธรัตนราชสวรรควาสชัยภูมิเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประดิษฐานอยู่ภายในพระเจดีย์เสร็จแล้วทรงคมทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดสร้างพระเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบอีสานร่วมสมัยสูง33 เมตรมี2 ชั้นชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชั้นล่างมีมุมห้องสมุดสำหรับเยาวชนพระไตรปิฎกและหนังสือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทั้งนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและขอบคุณหน่วยงานที่ระดมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนจนสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่หอประชุมอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่มีผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี10ครอบครัวและให้กำลังใจการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อิทธิพลจากพายุโซนร้อนไรออนร็อกและคมปาซุและร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักมากต่อเนื่องสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบใน6อำเภอ48ตำบล279หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 10,000 ครัวเรือนทั้งนี้ประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้สามารถคลี่คลายได้เร็วเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2551ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการแก้ไขจัดการน้ำให้พอดีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขุดคลองผันน้ำพระราชทานชื่อว่าคลองพักดีรำไพเพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีลงสู่ทะเลตั้งแต่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งระบบเมื่อปี2559ทำให้น้ำไม่ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองจันทบุรีอีกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นทั้งพื้นที่เก็บกักน้ำสำรองเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและยังช่วยผลักดันน้ำเค็มรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปยังวัดต่างๆวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชระเมธีอภิปูชนียสถานพิทักษ์อัคคสังฆกิจบริหารธรรมปฏิภาณวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามอายุ78ปี57พรรษานามเดิมสมเกียรติพัตตภักเกิดเมื่อวันที่6กันยายน2486ที่จังหวัดมหาสารคามสำเร็จเรียนธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านการปกครองปัจจุบันเป็นประธานโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค9กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและได้ร่วมปฏิบัติงานพระธรรมทูตในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์
ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมงคลโสพลปริยติวิธานวิสุทธิญาณวิสิทธิไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรหมวชิรมงคลเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสมาตั้งแต่ปี2543มีนามเดิมว่าลือชัยไสยวรรณโณเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2473ที่จังหวัดสงขลาอายุ91ปีได้สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรส่งเสริมให้ได้ฝึกหัดแสดงพระธรรมเทศนาสนับสนุนการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาและสังคมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถพระตำหนักและอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์200ปีแห่งการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งได้อุปถัมภ์วัดต่างๆในต่างจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากันสูตรองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชราจารย์นานาศาสนการโกศลวิมลปัญญาโสภิตสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกวิภูสิทธิยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเขตพระนครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรหมวชราจารย์เดิมชื่อภูนศักดิ์มาเจริญเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2485อายุ80ปีสำเร็จประเรียนธรรม8ประโยคศาสนศาสตร์บัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยปริญญาโทและปริญญาเอกจากบนารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงคณบดีคณะศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและกรรมการมหาเถรสมาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชราจารย์ปฏิภาณธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครปัจจุบันอายุ60ปีสำเร็จการศึกษาเรียนธรรม9ประโยคสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกบาลีจากมหาวิทยาลัยปูนาประเทศอินเดียได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาษาบาลีภาษาสันสกฤตรวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายและยังเป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์และเป็นกรรมการสอบทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันต่างๆปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรากรสุนทรญาณโสพลโกศลนวกรรมวรกิจสุศีลาจานิวิทสาธกธรรมวิจิตยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดราชภาติการามเขตดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์จากพระธรรมปาโมกข์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรหมวชิรากรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564เกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2486ที่จังหวัดชุมพรอุปสมบทเมื่อปี2507ที่วัดราชภาติการามได้นักธรรมชั้นเอกและเรียนธรรม4ประโยคทำงานปกครองคณะสงฆ์ในตำแหน่งต่างๆอาทิเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ตรวจการภาค13ธรรมยุทธ์คณะกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พอสวฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนได้เข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่ทั่วประเทศวันนี้หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดนครราชสีมาออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19เชิงรุก2แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลคอนบุรีมีผู้มารับบริการในหน่วย986รายและให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้จำนวน14รายและที่โรงพยาบาลบัวใหญ่มีผู้มารับบริการในหน่วยฉีด990รายและให้บริการวัคซีนเชิงรุกที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการสำนักงานสาธารณสุขอาสาสมัครพอสวจังหวัดนครราชสีมาจิตอาสา904และอสมโดยมีทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครออกปฏิบัติงานจำนวนกว่า130คนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดสิงห์บุรีต่อเนื่องเป็นวันที่4และจัดกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน3แห่งนำรถประกอบอาหารเพื่อไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนเทศบาลทับยาตำบลทับยาอำเภออินบุรีประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 8,000 กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่4ส่วนที่โรงครัวพระราชทานณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 3,500 กล่องดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่4และวันนี้โรงครัวพระราชทานณกองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีดำเนินการเป็นวันแรกประกอบอาหารมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดในวันเดียวกันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนณโรงเรียนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นถูกน้ำท่วมขังในระดับสูงเป็นเวลานานทำให้พื้นอาคารตลอดจนอุปกรณ์การเรียนตู้โต๊ะเก้าอี้พัดลมและอื่นๆเสียหายมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีผู้แทนมูลนิธิมอบวัสดุและอุปกรณ์การศึกษาให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยทำความสะอาดหรือบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่ประสานหน่วยงานเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชนหลังเหตุอุทกภัยอย่างครบวงจรอาทิบริการลงทะเบียนให้กับผู้พิการตรวจเช็คสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้ประสบอุทกภัยตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากนั้นผู้แทนมูลนิธิเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยทั้งนี้มูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมอบถุงยางชีพพระราชทานในพื้นที่7อำเภอและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบอาหารปรุงสุกจำนวน 46,700 กล่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ